ครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการโอฮาน่าทันเหตุการณ์สำหรับข่าวสั้นประจำวันนี้ช่องยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่าโอฮาน่าคลิปใกล้จะถึง4ล้านซับสไครต์แล้วช่วยไปกดเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้อาไอ้สัตว์เฮ้ยจมูกมาแถวสมิธดึงจมูกจนปากเปิดขึ้นอ่ะโอเคอะไอ้เนี่ยมึงที่หล่อมาดูบอลเลยบอลเลยอันนี้เชื่อมันอ่ะไอ้เป็นโกเป็นโกเป็นโกเนี่ยแต่ญี่ปุ่นเดี๋ยวมันเริ่มจมูกจมูกไทยนะเชื่อสายไทยไงไปสำเร็จราชการอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยถามมั้งชัดขนาดนี้ชื่ออะไรใครไม่รู้บ้างไอ้เหี้ยเนี่ยชื่อเนี่ยไม่มีใครรู้หัวหน้าไอ้ทหารเนี่ยไอ้เด็กโชว์คุณคุณมันนี่แหละคำมุกบดอ่ะไอ้เหี้ยสัตว์ทำยูทูบเบอร์มากี่ปีก็ต้องหมุนหมดมุกกันมากไอ้เหี้ยก็ต้องอาศัยกันในตัวแล้วใส่ตัวไม่ลงใส่ตัวไม่เลยยุคนี้ก็ต้องเป็นตลกเสื้อผ้าละวายไอ้เหี้ยใครจะมาหาตลอดเวลาสวัสดีครับนี่คือรายการทั่วอะไรอ่ะไม่ต้องต่อกันแล้วเป็นธรรมิตกันต้องรักกันไว้รักกันไว้วันนี้ครับผมชิวๆหน่อยการกลัวเนี่ยไอ้ทีนี้อยากรู้ว่าการที่จะไปตึงไหวเนี่ยมึงก็เอาออกซะสิคุณจะมาท้าด้วยนะดิอายุอายุอยู่แค่อยากรู้ว่าการปิ้งขนมปังเนี่ยผลไม้เขามีผลไม้เนี่ยเขามีสำหรับปิ้งฮะไม่ออกไปคุณไม่รู้เรื่องเลยไอ้ปิ้งเนี่ยมึงเคยกินอะไรปิ้งบ้างอ่ะกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งทุเรียนปิ้งมีเหรอมีทุเรียนปิ้งเผาทั้งทุเรียนเลยทุเรียนเผาทุเรียนเผาไม่ค่อยมีหรอกนะผลไม้ปิ้งก็มีกล้วยปิ้งที่เห็นกันบ่อยครับวันนี้จะมาเอาผลไม้เนี่ยที่อยู่บนโต๊ะนะครับผมลองเอามาเสียบไม้ปิ้งดูว่ามันจะกินได้หรือเปล่าแค่นั้นเองไม่มีอะไรมันน่าจะกินได้หมดแหละแต่ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเรื่องนี้ใช่เอาเร็วเลยไหมมาเอาอะไรก่อนเริ่มที่อะไรเอาสแตนดาร์ดกันไหมกล้วยตัดปิ้งทั้งเปลือกเลยเหรอเฮ้ยปิ้งข้าวเปลือกก็มีดิไม่เคยเห็นหรอไม่พี่บอลไม่เข้าใจคลิปอ่ะไม่เฮียถอดมาถอดไม่เข้าใจอ่ะไม่เลยนะพี่โอ้ยห้ามดีบอยถอดไปก่อนสงสารเขาเดี๋ยวเราเล่นไม่ถูกทหารญี่ปุ่นต้องมีอันนี้ด้วยว่าเพราะว่าการแนะนำตัวเป็นทหารญี่ปุ่นทหารจะมีของเขาอยู่เป็นครับแต่ละกองพันไม่เหมือนกันเลยที่กองพันอะไรกองพันที่6กองพันที่6โอเคงั้นนำตัวเลยครับผมนี่ๆๆโอ้ยเอามาแปลว่าอะไรถ้าปกติอ่ะเขาให้กันใช่ป่ะแต่พวกกูเอามาแกะต่อเลยดูนี่นี่นะครับอันดับแรกนะครับต้มนะครับจะปิ้งด้วยต้มก่อนเฮ้ยแค่สีก็รู้แล้วว่าน่าอร่อยอ่ะใช่เหรอวะไอ้ที่วางไปเมื่อกี้อ่ะไม่คือต้มธรรมดานี่แหละมันดูน่ากินสัตว์เอ้ยไอ้โคถ่ายคลิปอยู่เอ้ยถ่ายคลิปอยู่เออโอ้โหสัตว์ว่าเท่มากไม่เหี้ยสัตว์คิดว่าเย็นหญิงหลังรถเท่มากมั้งไอ้สัตว์สัตว์เบิ้มหนังเบิ้มเลยเหี้ยเมื่อกี้เออเบิ้มเลยแต่เอาอย่างงี้มั้ยมาจะจำให้แม่มันก็ย่างไม่ได้มันก็แตกละเอียดหมดเฮ้ยเราแกะเป็นชิ้นแล้วอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าทหารญี่ปุ่นทำเก่งกว่าทหารญี่ปุ่นเขาทำอะไรก็เก่งด้วยเขาผ่านการถูกลบมาอย่างนี้ให้คุณทำไงสับสับแตกเลยเฮ้ยสัตว์โอ้เฮ้ยได้อยู่ว่ะนั่งที่ในใช่ครับคุณใช้หัวเลยเว้ยแต่ว่าพอดีว่าวันนี้เขาไม่อยากขอไปให้คุณด้วยจริงถ้าเจ้าคุณอ่ะต้องเก่งกว่าทหารเซ็ตมาแล้วเอ้ยไอ้ที่เก่งจริงว่ะออกเลยอ่ะแต่พ่อปูจริงๆแล้วหั่นเป็นแว่นๆแล้วย่างง่ายกว่าปะนี่ไงปิ้งอย่างนี้เหรอเอามาหั่นดีๆทำไมต้องใช้สองไม้ด้วยวะมันเปลืองพื้นที่ไอ้ศาสตร์ก็รู้อยู่เออฟิวเราฟิวญี่ปุ่นไงฟิวญี่ปุ่นมันจะสุกไหมเอาแบบบางๆปลาญี่ปุ่นเอาบางโอ้ยคลิปนี้มันแบบพวกคุณยากพวกคุณยากคลิปไม่ได้คุยอะไรกันเลยแค่นี้พอนะอันนี้เลยนะแก้วมังกรแก้วมังกรกราสดากอนกราสดากอนจริงเหรอวะอันนี้เอาดากอนฟูดดากอนฟูดดากอนฟูดก็ได้ทำอะไรกันวะเนี่ยวันนี้เราเนี่ยอะเนี่ยฮะมันแตกนะแอปเปิ้ลได้เหรอมันแตกไอ้ที่มันจะเต็มไปเนี่ยเรามีไม้เล็กอยู่นู้นเองจริงแล้วอ่ะ
แต่ว่าหน้าไม้ใหญ่มันปูแอปเปิ้ลนั่นน่ะแอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลเสียบไม้แล้วตอนนี้คุณได้แล้วนี่ไงเอาอย่างเปลี่ยนทางนู้นไม่เอาอันนี้ทำไมเขาเรียกว่าย่างแล้วปิ้งกับย่างต่างกันยังไงแต่ปิ้งเสียบไม้แต่ย่างเป็นตัวที่เอาอ๋อแล้วเรียกว่านี่ปิ้งปิ้งอ๋อปิ้งปิ้งคือเสียบไม้ย่างคือไม่เสียบใช่แล้วไก่ย่างอ่ะก็มีไม้ไม่ใช่หรอมันมีไม้เอาไว้ให้แบบตัวมันอยู่ทรงเฉยอ๋อแต่ถ้าไก่ปิ้งอ่ะเป็นไม้ถ้าไก่ย่างเป็นไม้เสียบถ้าไก่ย่างแม่งเอาไม้หนีบอ๋อทรงเฉยอันนี้คือเราคิดเองทั้งหมดนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะจริงถูกแล้วเราประหยัดแล้วถูกต้องเออไม่มัวควยเลยอ่ะมันได้แต่มันแดกไม่ได้ควยได้แล้วมันไม่แล้วมันเกี่ยวเออเอาเลยมะละกอก็ได้แล้วมะละกอได้เนาะอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวหน่อยจะเอาอันนี้มาย่างแล้วน้ำซุปเฮ้ยเอาน้ำซุปมาย่างมาเสียบไม้ย่างกันไม่มีใครทำนะไม่มีใครทำเราลองที่เราลองคนแรกย่างผลไม้แล้วก็คนแรกแล้วไม่น้ำซุปเสร็จแล้วต่อด้วยนี่เลยเอาผงไมโลย่างเฮ้ยผงไมโลย่างเหรอเสียบไม้นะเสียบไม้ขายแล้วขายเป็นชุดอ่ะแต่ว่า7ไม้25บาทมันเหนียวห่อเออเอ้ยของพวกเราไอ้สัตว์เอ้ยอย่าทำคนเดียวได้อีกเหี้ยแอบไปทำคนเดียวตบผมเลยเหี้ยต้องป้องเลยเราทำอะไรกูไม่ทำหรอกไอ้เหี้ยต้องซุปปลาบานทอนเนี้ยเออพูดเล่นๆน้ำมันคุดเดือดเด้น้ำมันคุดเดือดนี่ไงไอ้เหี้ยแค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วฝรั่งมาแบบว่าโอ้โห my god my god ราชินีแห่งผลไม้ย่างว่าฝรั่งซื้อนี่2ตันกูไม่ขายวันนั้นไม่ทำไมวะเพราะว่าตอนตันแล้วกูหาของไม่เจอไอ้ใช่ป่ะเดินมาหาคุณแจ็คสันไม่ต้องเขาเรียกว่าถามมุกอย่างเงี้ยของเขาเขาผ่านหรือไม่ผ่านทุกคนไม่ผ่านเฮ้ยกูว่าแอปเปิ้ลอร่อยสุดอืมเออๆนี่วันนี้ว่าน่าจะเป็นส้มว่ะว่าจะเป็นแก้มก่อนเฮ้ยฉีกว้าวไอ้เหี้ยฉีกเหมือนน้ำแข็งที่แบบกระดูกหมดก็ต้องตื่นเช้ามาต้องไปนั่นมึงเฮ้ยเออมึงนี่ที่ฉีกตีติงใช่ไหมไม่อ๋อไม่เสื้อเป็นยีติงเสื้อเป็นเสื้อเป็นตัวนี้แล้วแต่ละมือไงมึงรับได้เหรอผมว่าเป็นเซ็งนี่ไงแต่เขาบอกว่าพี่หนุ่มไม่มีเสื้อไทยกลับบ้านเนี่ยไอ้สัตว์เออมึงพายกันเล่นมาเยอะแล้วน่ะไอ้สัตว์เขาเลี้ยงเสื้อตัวเองให้เสื้อเอโอที่เป็นหลวงนั่นแหละมันเอาให้เขาไปไม่ฉีกกระดุมเขาไปว่าไม่ฉีกไอ้ยกระเป๋าไอ้สัตว์จะไหม้มาคนเหี้ยเนี่ยไหม้หมดแล้วไอ้ดิวไอ้เหี้ยมันไปทิ้งมึงนอนหน้าโซฟาหน้าห้องมึงยอมได้ไงวะกูอ่ะเอาผ้าตัว2ผืนอ่ะผืนแรกกินไอ้เหี้ยกินได้ทันเอาไปมาจริงมาจริงกินได้มาจริงไอ้ผืนที่2กูเอามาห่มผ้าเพื่อมันตกกันไปอ่ะไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องแม่งร้อนหนาวชิบหายไอ้เหี้ยเอ้ยมันจะไหม้หมดแล้วไอ้สัตว์เอ้ยได้แล้วเนี่ยแอปเปิ้ลเนี่ยได้แล้ววางเลยคนรอเต็มนะเดี๋ยวเขาที่นี่ซื้อกันแตงโมได้แล้วเนี่ยเอาตอนนั้นมันสุกสุดแล้วนะเด็กนักเรียนนะครับเฮ้ยนี่ได้แล้วนี่เด็กนักศึกษาเพิ่งจบใหม่ยังไม่มีทุนในการทำอะไรธุรกิจส่วนตัวผลไม้ครับเอามาย่างเอามาเสียบไม้ย่างต่ออาชีพของเราที่เราเรียนมามึงยังไม่มั่นใจตัวเองเลยมึงบอกเขาพูดไม่ฉาดฉานเลยได้จริงได้จริงไม่หยอกกันบ้างอ่ะนี่ไงน้ำเดี๋ยวไอ้เสียบอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้อ้าวไอ้สัตว์กูจะไปกินต่อให้หน่อยไหนเหี้ยเฮ้ยแต่ควานเม็ดออกมาเม็ดออกมึงเคยกินต้นตาลมันแล้วมีเม็ดเข้าไปขมด้วยห่าเว้ยเหี้ยใครเอามะละกอส่งต้นตาลใหม่สัตว์โอ้ยอามน้ำแตกมาแล้วแม่งตกดำว่ะไม่ตกขาวเสร็จมาแล้วมาชิมแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่กูโดนแล้วมึงเอามือถ่ายลมใส่ให้ได้เออเสียดกูหลงไม่ได้แล้วกูหลงโอ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยอะไรอย่าตำอยู่ตำมะละกออยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตำอยู่ตำมะละกออยู่เฮ้ยไม่มีใครทักไม่มีใครทักเลยต้องตำมะละกอตำปลาคุ้งอ้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะมาลองชิมกันอยากชิมอะไรก่อนดีกล้วยกล้วยเอาพวกสแตนดาร์ดขึ้นมาก่อนกล้วยเด็กได้กล้วยเด็กเฮ้ยเหมือนมันเผาอ่ะเฮ้ยอร่อยนี่อร่อยชิมที่มาแม่งเออไม่ปาดเฉยมันม่วงอ่ะเอออะไรอ่ะมันเหมือนโอ้โหเฮ้ยได้ยี่ห้อดังยังไงเนี่ยเหมือนมันเฮ้ยเนี่ยกูนึกว่าจะผ่านเฮ้ยลอยต้องทางนู้นนะครับน้องหนูครับที่จบเรียนใหม่เอากล้วยมาย่างขายได้นะหวีละ25บาททำแพ็กเกจจิ้งดีๆหน่อยทำส่งแก๊สส่งไลน์ไปรวยเลยนะเอาไปเอาแข็งๆไหมสายแข็งไหมฝรั่งเฮ้ยทำไมวะฝรั่งปกติแล้วก็เลยไม่มีกลิ่นหรือว่ากลิ่นของการย่างเลยไม่มีเลยมันเหมือนมันนุ่มขึ้นนิดนึงหวานๆนิดนึง
ไม่อร่อยแตงโมไหมแตงโ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 มมีน้อยมีน้อยแตงโมแตงโมแตงโมข้าแตงโมอะไรกล้าอะไรแตงโมปกติอะคือแต่มันมีกลิ่นแบบไม่ไหม้เฉยกลิ่นทานอะไรอย่างไปเราหนูว่าพี่จบมาแล้วครับผมต้องไปเล่นเกมพอแล้วไม่ต้องเอาจอยปิ้งเล่นไม่เล่นว่าต่อไปนะไอ้นี่ดีกว่ามังคุดมังคุดมังคุดเอาเลยเอาเลยเอ้ยเหมือนฟิลเหมือนไอ้นี่นะนี่นะเรียกอะไรหอยเม่นอ่ะเออหอยเม่นหอยเม่นเออไข่หอยเม่นเนี่ยมังคุดปกติแต่ว่าร้อนหน่อยเฮ้ยเฮียสีเฮ้ยไอ้ชาติเห็นไหมกล้องเห็นไหมต้องเห็นอะไรเงี้ยเฮ้ยต้องเห็นไหมไอ้อาร์มมึงถ่ายดิวดิวเห็นป่ะเห็นเห็นป่ะเห็นนะโอ้ยเฮียร้อนจ้ะร้อน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 ต่อไปซ่อมซ่อมคุณไม่เวิร์กเฮ้ยอันนี้ก่อนมันก่อนดุยแน่นอนมันก่อนใครก็ได้แดกมันเลยมันดิวแดกมันคุณไปแล้วจ้ะฟังเสียงมากออกครับฟังเสียงมากออกว้ายชัดเจนเลยวะวิธีการกินนะครับเวลาเราเสียบไม้ไปกินแล้วนี่กินนี่กับข้างกับข้างกับข้างแล้วกินวงนอกกินวงนอกเหมือนเนี่ยเหมือนอะไรนะมะม่วงมะม่วงไม่ไม่ให้โลอ่ะกินวงนอกกินวงนอกกินวงนอกกินวงในแล้วก็ยักมือแตกไม่ดีโอเคเอาเลยเอาเลยไม่ดีทิ้งเลยเอาเลยไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีทิ้งทิ้งกินทิ้งต้องกินคำหนึ่งก่อนแค่สัมผัสเนี่ยกูก็ไม่อยากเจ๋งอ่ะแต่ไม่ได้ใจแล้วเมื่อกี้นะกูจะไปผีเลยมึงเป็นคนสกปรกไงกูชี้กูชี้ไอ้ซาตับอับคาเฮียฟิวเหมือนแซลมอนอะโครกาวโครกาวแซลมอนอะแซลมอนอะกูเหรอโครกาวโครกาวเล่นเละได้เดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่ได้เร็วโอ้ไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีซากที่อะไรบ้างนะเอาถุงเอ้ยอันนี้ส้มโอไปกูจะซื้อปุ๋ยมาทำเป็นส้ม S แล้วก็ให้ต้นขึ้นเป็นตัว S แล้วก็ลูกมาเป็นตัว S กูเรียกว่าส้ม S กูจะขายแถวหมู่บ้านของเราเนี่ยแหละดูไว้แค่นี้ก็พอแล้วคิดเล็กๆพอลองเชื่อคิดดูทางหน้ามึงก็รู้ละเป็นไงธุรกิจส้มโอย่างธุรกิจส้มโอย่างน้องหนูนะน้องหนูนะครับเรียนจบแล้วตกเย็นมาพี่บอลอันนึงฟุตบอลลูกนึงไปหลังบ้านแล้วก็หลังไฟบ้านก็ชนเพื่อนเตะบอลไม่ต้องไปย่างไม่ต้องไปย่างตัวแอมก่อนไปแอมก่อนกูหวังไว้เยอะมากใช่ไหมมันต้องอร่อยใช่ไหมใช่มันต้องอร่อยเละๆแหละเพราะมันต้องแบบดีเละหวานเละกึ่งกับกึ่งสลิมมึงร้านจะแก่กันยังหวังร้านมาต่อไปส้มอันนี้คือราชาแห่งคลิปนี้เลยโอ้ยราชาเลยเหรอถึงหน้าตาดูไม่ดีรสชาติดีก็ได้ราชาแห่งคลิปนี้ราชาแห่งคลิปนี้เดี๋ยวไปอีกทีเลยราชาแห่งคลิปนี้เลยโอเคไม่ดีคือไม่ดีไม่ดีคือไม่ดีไม่ดีไม่ทันเฮ้ยอันนี้กูนำเสนอเลยอันนี้แม่งน่าลุ้นโอ้โหอย่าดีแน่นอนไอ้สัตว์มาเปิ้ลย่างเฮ้ยโอ้ยเฮียมาเงียบๆนี่หว่าไอ้สัตว์อันนี้เฮียอร่อยจริงอร่อยจริงซาบอเลยเหมือนสับปะรดอะไรเงี้ยเฮ้ยที่มันอยู่ในน้ำแข็งใสใช่มันเหมือนแบบมะยงเชื่อมอะไรเงี้ยเหมือนย่างแล้วพอหวานออกมาเออว่ะเฮียอร่อยแล้วเฮ้ยถือว่ามันก็จะมันจะมันถึงเปรี้ยวอ่ะมันอาจจะบอกว่าน้องหนูนะครับถ้าเกิดเจอเปิ้ลมาย่างสมมติเราตำเนี้ยขาดเปรี้ยวมะนาวมีส้มตำปุ๊บเฮ้ยขาดเปรี้ยวอ่ะกินเอาไปย่างคำนึงลงตัวไม่ให้เขาซื้อมะนาวอ่ะได้ซื้อมาก็ได้มาให้กันว่าอะไรอร่อยสุดแอปเปิ้ลขบวนเว้ยเฮ้ยเฮียเอ้ยอะไรอ่ะจับมือหน่อยเว้ยกล้วยอร่อยที่สุดแล้วกล้วยที่หนึ่งแล้วไปอะไรแอปเปิ้ลชอบเนี่ยเหมือนเชื่อมได้เจ๋งสุดยอดเลยพี่ก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนใช่ป่ะมีอะไรที่แบบไม่ต้องจับไม้ในมือไหมที่กูชอบแล้วแบบไม่ต้องจับไม้ในมือเลยกล้วยเหมือนกันใช่ไหมไม่เป็นไรกล้วยครับชอบครับผมครับรูปการครับถ้าเกิดสมมติหิววันนึงตื่นมาหรือทำไมหิวไม่มีอะไรกินแม่มีผลไม้แต่เมื่อคืนไว้เก็บเอาไว้แม่ก็แบบว่ามีแอปเปิ้ลอะไรก็อะไรเงี้ยแช่เย็นไว้ปุ๊บเดินเข้าเวียนไปเลยเปิดมาปุ๊บหยิบไข่เป็นของฟองของฟองเกี๊ยวกินข้าวกินข้าวอร่อยอิ่มอิ่มนอนหลับสบายดูผีเปิดทองไม่เก็บเอ้ยตัดวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้เลยสนุกสนานไปคลิปนี้ก็พร้อมไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดซับผมไม่ชอบคลิปนี้นู่นไปดูไทโซโล่นู่นเนี่ยให้เขากดเธอเสื้อเอาหน้าหาได้ที่หน้าช็อปใช่ไม่ต้องปุ่มหนวดไม่ต้องหมดวันนั้นเดินอยู่ในบ้านทำผัวปึ๊กใส่เตียงเตียงนอนนะหนวดไม่ขึ้นมาปุ่มกูนอนอยู่ขึ้นปุ๊กลอยขึ้นต้องให้เพื่อนมาตัดหนวดให้
เฮ้ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาจะแจ้งความเท็จเป็นไงโฆษณาเกินจริงนี่จบกินให้ภายทำเป็นเท็จโรงพยาบาลเนี่ยว่าไม่เคยเวิร์กอะโอเคครับวันนี้ก็ผมปิดคลิปนี้แล้วก็ไปค่อยขายชิ้นซะไปละใช้ชีวิตให้ยืดหยุ่นอย่าทำตัวเองให้เป็นหุ่นปัญหาชีวิตมันมีต้องมากมายแต่มึงไม่ต้องไปคุกฝุ่นคิดไม่ออกให้ออกไปคิดเส้นทางที่อยู่ข้างหน้ามันคือชีวิตมึงบอกว่าร่างกายของมึงไม่ฟีแต่กูว่ามันไม่เกี่ยวสักนิดบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรบอกกับตัวเองต้องคลามันไปเพราะว่าข้างหน้ามันคือเส้นชัย